ครื่องมืออะไรเอ่ยที่สามารถสุ่มชื่อก็ได้จัดกลุ่มก็ได้จัดผังที่นั่งก็ได้คลิปนี้มีคำตอบครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับถ้าพูดถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการชั้นเรียนเนี่ยทุกท่านนึกถึงเครื่องมืออะไรกันบ้างครับแน่นอนครับหลายๆท่านอาจจะนึกถึงคาร์ดโดโจคาร์ด1 2 3คาร์ดรูมสกรีนออนไลน์สต็อปวอทหรือแม้กระทั่งคาร์ดทูน .net ใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับผมพาทุกท่านมาเก็บสะสมแล้วก็มารู้จักกับอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นการสุ่มชื่อการจัดกลุ่มการจัดผังที่นั่งครับเชื่อว่าเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่คุ้นหน้าคุ้นตาหลายๆท่านนะครับที่เคยแวะเข้ามาใช้กันแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะพามารู้จักอีกหนึ่งเครื่องมือที่พูดไปแล้วว่าใช้ในการจัดการชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือในส่วนของ Flippity Random Name Picker ตรงนี้นะครับมานะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเรียนรู้นะครับไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านก็ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ flippity.net นะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ instruction นะครับมันก็จะมาในส่วนของสเต็ปหรือว่าขั้นตอนของการสร้างซึ่งก็มีอยู่4ขั้นตอนเหมือนกันกับเกมอื่นๆนะครับหรือว่าเครื่องมืออื่นๆเราก็กดไปที่ Dit Template นะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มทำสำเนานะครับทีนี้เนี่ยผมได้เตรียมรายชื่อของนักเรียนไว้แล้วนะครับเมื่อเราเตรียมรายชื่อไว้แล้วเนี่ยเราก็เพียงแค่นำรายชื่อมาวางแทนนะครับหรือว่าใครจะพิมพ์ใส่ก็ได้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกดไปที่ไฟล์นะครับแล้วกดไปที่คำว่าเผยแพร่ไปยังเว็บนะครับแล้วกดปุ่มเผยแพร่สีเขียวตรงนี้ครั้งนึงแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็กดปิดกากบาทนะครับตรงนี้หลังจากนั้นให้มาที่แท็บชีทนะครับที่เขียนว่า get the link here นะครับแล้วก็กดที่ลิงก์ที่ด้านบนนะครับแล้วก็คลิกในลิงก์นะครับที่โผล่ขึ้นมาด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็จะได้เครื่องมือในการบริหารจัดการชั้นเรียนไปใช้อย่างง่ายๆแล้วครับ wow. ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มชื่อนะครับซิงเกิลเนมแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดสุ่มได้ตรงนี้นะครับสุ่มทีละคนก็ได้หรือว่านะครับเวลาคุณครูต้องการจะให้นักเรียนตอบคำถามหรือทำกิจกรรมอะไรในชั้นเรียนเนี่ยนะครับแล้วต้องการให้มีลำดับคนนี้คนแรกคนนี้คนที่สองคนนี้คนที่สามนะครับหรือว่าไล่มาจากด้านหลังสุดเนี่ยก็สามารถใช้ในส่วนของไลน์อัพตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับจัดกลุ่มก็ได้นะครับจัดทีมก็ได้นะครับหรือว่าจัดผังที่นั่งตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับที่เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์เลยนะครับทีนี้ผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันเผื่อใครจะทดลองนะครับนำไปใช้ก็คือในส่วนของการใส่รูปภาพนะครับตรงนี้มันสามารถใส่รูปภาพได้ด้วยนะครับผมก็จะใช้วิธีการง่ายๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่คล้ายเดิมเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยใช้Flippity Quiz Show เนี่ยจะมีการใส่รูปภาพอีกแบบนึงแต่ว่าในส่วนของ Random Name Picker เนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเลือกรูปภาพที่เตรียมไว้ตรงนี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับสมมุติว่าเรามีรูปนักเรียนอยู่แล้วล่ะนะครับก็จะอัปโหลดเสร็จแล้วก็กดไปที่รูปภาพ2ครั้งนะครับจนกระทั่งได้ลิงก์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็เพียงนำลิงก์มาวางแบบนี้เลยครับนี่นะครับมาวางแบบนี้นะครับแล้วผมจะลองกดปุ่ม F5 ดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับมาที่ในส่วนของ Single Name นะครับผมก็จะลองเลื่อนไปหาชื่อที่เราใส่เมื่อกี้ก็คือกาก้านะครับอยู่ไหนเอ่ยนะครับนี่นะครับก็จะมีรูปภาพขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับเครื่องมือ Single Name ได้นะครับหรือว่าตรงนี้นะครับในส่วนของ Line Up ถ้าเกิดเราใส่รูปภาพแล้วมันก็จะพ่วงกันอยู่นะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับในเครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนที่อยู่ในเว็บไซต์ flippity.net นี้นะครับน่าจะเป็นอีกส่วนเสริมนึงหรือว่าเครื่องมือดีๆอันนึงนะครับที่จะช่วยสร้างสีสันแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ความตื่นเต้นให้กับชั้นเรียนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีและมีประโยชน์นะครับได้โปรดอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับส่งต่อให้เพื่อนครูที่รู้จัก
หรือว่าส่งต่อให้กับผู้อื่นนะครับที่คิดว่าถ้าเกิดเขาเห็นคลิปนี้แล้วหรือว่ารู้จักเครื่องมือนี้แล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการทำให้ชั้นเรียนเนี่ยมีความสุขหรือว่ามีความแปลกใหม่ความแตกต่างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับช่วงนี้อากาศหนาวจริงๆครับฝากความเป็นห่วงและความห่วงใยไปถึงแฟนเพจทุกๆท่านที่ติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่เพจ Facebook ของ Kids Den Share Kids Den Story หรือแม้กระทั่ง YouTube นะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับใส่เสื้อกันหนาวนะครับนอนก็ห่มผ้าหนาๆนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ก็หาเวลาขยับนะครับออกกำลังกายกันด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราสุขภาพไม่ดีแล้วนะครับสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยไอเดียที่เรามีแบบเยอะแยะมากมายแล้วถ้าเกิดสุขภาพเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราอยากทำอะไรเราก็สามารถที่จะทำได้แน่นอนครับเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านที่ทำหน้าที่อยู่ทั่วประเทศไทยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับรู้จักแล้วลองนำไปใช้ในชั้นเรียนแล้วก็ส่งภาพบรรยากาศมาให้ชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ